กลับมาช่วงนี้นะคะก็แขกรับเชิญของเรานะคะเป็นศิษย์ MTI ด้วยนะคะแถมยังได้รางวัล Best Makeup Artist for Beauty Queen ประจำปี2015ด้วยนะคะซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าที่เห็นแล้วโอ้โหขนลุกเลยค่ะขอต้อนรับคุณอิสมาเอลบินกิฟลีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขนลุกยังไงว่าเคลียร์ก่อนคือสวยไงคะมาเต็มเลยค่ะชุดนี้เล่นกับฉากเรามากเรายอมค่ะเรายอมแพ้เลยนะคะเธอรู้ไหมว่าเขาแต่งหน้าเธออายุ4ขวบค่ะหล่อนได้4ขวบเขาเริ่มแต่งหน้าแล้วโอ้ยังไม่เคยปากันเลยหรอยังไม่ใช่ไม่เหมือนเคยเห็นอยู่นะตามเลยตามอะไรไม่คือตามงานอะไรเงี้ยเหมือนเคยเห็นอยู่นะที่จะไปตามงานนี้เนี่ยเราจะไปพูดเรื่องเราค่ะคุณแม่ถามคุณแนวเลยดีกว่าค่ะว่ามาเป็นช่างแต่งหน้าได้ยังไงคะจุดเริ่มต้นค่ะจุดเริ่มต้นก็ไปเรียน MTI ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มรับงานอะไรอย่างเงี้ยครับตอนที่ทำไมถึงสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะไปเรียนแต่งหน้าแล้วก็อยากที่จะเป็นช่างแต่งหน้าค่ะก็คือมันคือแรกๆเราก็รู้สึกชอบอ่ะเนาะก็ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นคนแต่งหน้าให้เพื่อนเวลาเพื่อนก็เป็นรัมมี่เยอร์หรือเขารำหรือเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเราชอบมาใช่คือเราชอบมาไปเรียนตอนที่ไปเรียนอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นก็ประมาณ ไม่อยากรู้ว่าน่าจะประมาณ20กว่ากว่า20กว่ากว่าก็ไปเรียนแล้วตอนนั้นอยู่ MTI อยู่ที่หน้ารามหน้ารามใช่อยู่หน้ารามพอเรียนจบปุ๊บก็คือทำอาชีพแต่งหน้าเต็มตัวเลยใช่ไหมคะใช่ที่คุณบอกว่าแต่งมาเยอะมากเคยแต่งหน้าดาราคนไหนที่แบบว่าประทับใจบ้างประทับใจก็น่าจะเป็นอ้ําพัชราภามั้งเพราะเขามีเสน่ห์นะเขาสวยมีเสน่ห์เขาแต่งหน้าน้องขวัญกับน้องพิงกี้ตั้งแต่ตอนเด็กๆใช่ตอนเด็กๆดาวพระศุกร์อย่างเงี้ยเหรอคะเขายังแบบว่าก่อนนั้นอีกตอนนั้นก็เป็นแบบว่ามาเดินโดมอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นนางแบบโดมอนยังเล็กๆตะแตะตะแตะอยู่เลยเอ๊ะแต่คนนี้เมื่อกี้พี่จิ๊กพี่จิ๊กนวรัตน์น้องมินชาลิดาซิเลียมแอนซิรีนี่คือผลงานเลยใช่ไหมคะคุณแม่ใช่โอ้โหเขาก็เก็บมาหมดแล้วนะเก็บมาหมดไอ้เป็นนางแบบน้องกุ้งนี่เขาก็เจอช่างร่วมงานกับพี่แมวใหม่รัชดาอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นน้องเมย่าซึ่งช่วงหลังจะแต่งกันบ่อยมากสีเมื่อกี้สีกางเกงช่างกับสีชุดดาราของเราไม่ยอมกันเลยทีเดียวนะคะใช่ดูชุดพี่แอลไปงานพวกนางงามอะไรอย่างเงี้ยมิสเตอร์แลนด์เวิลด์มิสเตอร์แลนด์เวิลด์น้องแนทค่ะน้องวิวพงษ์ชนกอันนี้เป็นงานบางกอกเจมค่ะงานบางกอกเจมก็จะทำทุกโชว์เลยก็คือทั้งนางแบบแล้วก็ดาราที่มาร่วมเดินแบบด้วยก็ส่วนมากจะเป็นนางแบบอย่างเดียวค่ะอันนี้ก็พวกทีมงานช่างน้องชาติน้องกรีดอะไรเงี้ยครับแต่เห็นอย่างนี้นะงานหลักของเขากลับกลายเป็นเจ้าสาวใช่งานที่ทำเงินที่แบบเป็นหลักๆค่ะเจ้าสาวน้องแต้วด้วยนะคะใช่คือของเขาจะเป็นเจ้าสาวอิสระนี่คือผลงานแต่งหน้าเจ้าสาวของคุณแอลนั่นเองอันนี้เจ้าสาวพุทธช่วงนี้เจ้าสาวก็จะมีเจ้าสาวอิสลามที่ที่คุมผ้าค่ะซึ่งจะมาสายตรงเลยก็คือเจ้าสายอิสลามแต่งหน้าครั้งนึงเนี่ยแต่งงานเนี่ยคือแต่งหลายครั้งนี่ไงคะพี่ปุ๋ยต้องมีแฟนอิสลามจะได้มีโอกาสได้แต่งได้หลายครั้งได้แต่งกับพี่ปุ๋ยบ้างสวยมากคือด้วยเป็นแบบว่าอิสลามแบบนี้ก็ต้องคมต้องชัดเนาะจะบอกว่าคนที่คุมผ้าอย่างนี้คือหน้าต้องสวยใช่เพราะแบบว่าโชว์แบบดูดิเห็นแต่หน้าใช่แล้วแบบไม่สามารถมีผมช่วยได้เพราะว่าเป็นผ้าคุมผมไม่ได้ช่วยอะไรเลยคือหน้าต้องสวยสวยจริงๆค่ะแต่คุมผ้ามันก็ต้องมีเทคนิคนะเพราะว่าเราจะคลุมยังไงให้รูปหน้ามันสวยอย่างเงี้ยอันนี้คือพี่แอลคุมให้เองเปล่าจ้าพี่ก็จะมีช่างคนที่ช่วยด้วยในเรื่องคุมอันนี้เป็นผลงานของที่ร้านบางเฉมแอนด์ซีซะเพราะว่าธุรกิจที่บ้านเนี่ยทำเปิดเวดดิ้งเช่าชุดเจ้าสาวแล้วก็งานนี้เป็นภาพจากเรามาจัดแฟชั่นโชว์หน้าพระองค์โสมเป็นแฟชั่นอิสลามที่พี่ต้อมารุดจัดใช่ป่ะเปล่าจะคนละงานกันคนละงานกันนี่อันนี้จะเป็นงานหนึ่งที่ว่าพันราตรีจะจัดที่ดุสิตธานีก็จะจัดทุกปีคือเขาก็ได้ทำงานมาเกือบทุกรูปแบบแล้วเนาะชอบแบบไหนที่สุดชอบแบบไหนที่สุด
ก็ชอบทุกแบบเนาะชอบเจ้าสาวชอบแฟชั่นเพราะมันแต่งคนละแนวใช่ไหมคะเจ้าสาวก็จะต้องแต่งหวานๆแฟชั่นก็ต้องมาเฉียวๆหรือตามลุคของแบบเดฟเฟรนที่มีด้วยนางงามเลยเจ้าสาวแล้วก็ภูมิใจที่ทำให้เขามีความสุขอะไรเงี้ยเนาะเป็นวันสำคัญเป็นวันสำคัญเนาะอันนี้คือเป็นธุรกิจของที่บ้านที่บ้านเขาอยู่ประดังเบซาใช่จังหวัดสงขลาใครที่อยู่ทางโซนนู้นนะคะแล้วก็อยากจะแต่งเจ้าสาวมีทั้งพรีเวดดิ้งแต่งหน้าอันนี้เป็นแบบว่าห้องเสื้อด้วยเป็นเวทีเสื้อด้วยครบวงจรเรามีเบอร์โทรติดต่อร้านรวมถึงไอจงไอจีขึ้นด้วยที่หน้าจอนะคะยังก็ติดต่อได้เลยนี่ไงเบอร์โทร0745222234ตอนแรกเขาบอกไปรังเบซาเราก็ไม่รู้ว่าอยู่สงขลาคือค่อนข้างค่อนไปทางมาเลยติดต้องจองคิวนานไหมคะเจ้าสาวก็แล้วแต่นะถ้าเกิดว่าคือจองนานก็จริงแต่ถ้าเกิดมันคิวเต็มแล้วมันก็รับไม่ได้เนาะแต่บางทีอย่าแต่งวันเดียวกันก็พอแต่ส่วนมากเขาจะแต่งวันเดียวเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องดีใช่เขาจะให้มาวันเดียวบางคนนะชนมา10 คู่บางทีเดือนนึงมันมีแค่เลิกดีแค่วัน2 วันใช่วันที่เหลือก็ไม่มีหรอกนะเขาก็ไม่แต่งให้พูดถึงรางวัลที่พี่เอาได้รับดีกว่าค่ะรับมาจากเวทีไหนบ้างคะก็เป็นของเว็บไทมิดนะครับเว็บไทมิดก็ถือว่าเป็นเว็บใหญ่นะครับพี่เป็นเว็บนางงามเป็นเว็บนางงามอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ก็เมตตาก็พิจารณาให้ได้รางวัลนี้ในปีนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนด้วยนะคะเขาตัดสินยังไงคะคือแบบเอาผลงานเราไปหรือว่ามีจัดก็เขาคงอาจจะดูที่ว่าเรามีผลงานแต่งนางงามเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าส่วนมากก็นางงามก็จะแต่งเยอะจริงๆถ้าแต่งนางงามเนี่ยงั้นน่าจะเคยเจอตอนประกวดนางงามอุ้ยนางงามคนนี้เห็นมั้ยอันนี้แต่งยากมั้ยคะคนนี้คือคนนี้ไม่แต่งไม่ยากเพราะว่าพี่ปุ๋ยอ่ะเค้ามาแบบหน้าสดตลอดแต่งเบาๆวันนั้นคือเว็บเทมิสเค้ามีงานเนี่ยเค้าจะมีประกวดมิสเทมิสบิวตี้ควีนแต่ว่าเขาจะมีมอบรางวัลให้กับนางงามทั้งแต่งหน้าคนที่เกี่ยวข้องในวงการนางงามทั้งหมดอ่ะเป็นนางงามที่มีผลงานดีนางงามเด็กอุ้ยมีหมดเลยค่ะวันนั้นคุณบุ๋มบรรณดาก็ได้รางวัลด้วยเห็นพี่บุ๋มลง IG อยู่เหมือนกันคือไม่ได้ให้เฉพาะนางงามแต่ให้แบบคนที่อยู่เบื้องหลังในแวดวงที่เกี่ยวข้องแต่งหน้าทำผมนู่นนี่มี Rising Star แล้วก็มีประกวดวันนั้นก็อย่างพี่แอลก็อย่างที่บอกว่าแบบทำงานมาเยอะมากเป็นช่างแต่งหน้าคนนึงที่อยู่ในวงการแต่งหน้ามาเยอะต้องบอกว่าตอนนี้กระแสคนอยากเป็นช่างแต่งหน้าเยอะมากด้วยความที่บอกว่าหูรายได้สูงหรืออะไรเงี้ยพี่แอลดีทำงานสบายจริงมันใช่ไหมอ่ะความคิดเห็นยังไงบ้างคะกับเรื่องนี้ก็มันเป็นงานสบายไหมเป็นงานสบายไหมล่ะครับก็ถ้ามองผิวเผินเหมือนจะสบายเนาะแต่จริงๆแล้วมันก็จะเหนื่อยภายในอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็ต้องแบบว่าต้องมีสมาธิต้องพักผ่อนให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันเหนื่อยสมาธิคือต้องเตรียมสมองไว้ต่อสู้กับลูกค้าบางทีเข้ามาหลายแนวเวลาเจอปัญหามีส่วนมากเจอปัญหาแบบในแนวไหนอะคะแต่พี่โชคดีนะเป็นคนไม่ค่อยเจอปัญหากับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็โชคดีไม่ค่อยโดนลูกค้าไม่ค่อยโดนโชคดีไม่ค่อยโดนส่วนมากลูกค้าเราก็จะน่ารักเนาะคือการที่เขาจะเรียกเราแต่งหน้าเขาก็ต้องพอใจในผลงานเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเวลาเราจะทำอะไรให้เขาแล้วคือส่วนมากเขาก็จะพอใจอยู่แล้วอย่างเงี้ยคือสมัยนี้เนี่ยลูกค้าจะดูจาก Facebook หรือ IG ดูผลงานถ้าเราชอบแนวของช่างแต่งหน้าคนเนี้ยเราถึงจะเข้าไปติดต่อแต่ถ้าเกิดเขาดูแล้วอุ๊ยยังไม่ใช่เขาอาจจะไปหาแนวเพราะแต่ละคนจะมีแนวที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนก็จะชอบมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันที่แบบแตกต่างกันชอบฟาดฟาดกับไปช่างคนนี้ชอบละมุนละไมก็มาคนนี้สวยหวานอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่พอเขาเห็นแล้วเราก็เริ่มจะคุยกันแล้วมีข้อแนะนำสำหรับคนที่แบบอยากจะเดินมาเส้นทางนี้ไหมคะอยากเป็นช่างอยากจะเป็นช่างใช่ไหมครับก็คือแบบว่าก็ต้องจริงจังเนาะทำงานนี้แล้วก็ต้องแบบว่าต้องไปเรียนต้องหาประสบการณ์แล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยต้องมีสัมมาคารวะนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบว่าความน่ารักของนิสัยเราเนี่ยมันเป็นการพูดต่อๆกันคือให้คนอื่นเขาใช้งานหรือคือบางทีไม่ใช่แค่ฝีมืออย่างเดียวนิสัยส่วนตัวก็สำคัญนิสัยส่วนตัวก็ต้องน่ารักการวางตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องน่ารักแล้วอย่างเรียนที่ MTI ล่ะคะที่เราตัดสินใจเลือกมาเรียนที่นี่เพราะอะไรคะก็
ก็คือก็อย่างที่ทราบมาใช่ไหมคือ MTI เนี่ยเป็นสถาบันที่ได้มาตรฐานที่สุดแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือมันไม่ยากเลยที่จะตัดสินใจเรียน MTI เพราะว่ามันก็คือแบบคือ MTI มันก็ดังที่สุดแล้วก็เป็นสถาบันแต่งหน้าที่มีคนยอมรับมากที่สุดตอนนั้นเจออาจารย์ท่านไหนบ้างคะตอนที่เรียนก็ตอนนั้นมีอาจารย์ติ๋วเนาะแล้วก็อาจารย์พันออนอาจารย์ติ๋วอาจารย์โจ้อาจารย์แปมครับพี่แปมใช่เพราะว่าก็น่าจะเป็นรุ่นนู่นเมื่อ5ปีที่แล้วเมื่อ5ปีที่แล้วพี่หุยล่ะพูดคำว่านู่นอ๋อเมื่อ5ปีที่แล้วไม่นานนึกว่าเรียนมาแบบนานกว่านั้นทำไมต้องเหลือบมาทางนี้ใครเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องดีกว่าอะไรนะโอ้ยจะกล้าล่ะแล้วอย่างตัวผลิตภัณฑ์ล่ะคะอย่างเช่น MTI อะไรเงี้ยเขาก็มีตัวใหม่ออกมาเรื่อยๆอย่าง SD อะไรเงี้ยมันมีความสำคัญหรือว่าจำเป็นไหมคะกับช่างที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาอย่างรองพื้นที่เป็น HD อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาใช้แล้วก็ได้ลองเป็นไงบ้างคะก็ดีนะใช้แล้วก็คือแบบคือผิวเนียนหน้าใสผ่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องเลือกใช้ที่เหมาะกับตัวลูกค้าด้วยค่ะเป็นช่างคือไม่ใช่แค่ว่าแต่งหน้าสวยมีฝีมืออย่างเดียวเราจะต้องวิเคราะห์สภาพผิวเรื่องของรูปหน้าอะไรอย่างนี้เป็นผิวมันผิวแห้งทุกสิ่งอย่างมีผลหมดเราต้องลงผลิตภัณฑ์ที่แบบไปปากก็ได้อะเพราะบางคนเนี่ยรองพื้นบางๆไม่รอดก็ต้องรู้จักหาวิธีที่ดำให้ดูแล้วปิดได้แต่ว่าไม่หนาถามพี่แอลดีกว่าว่าด้วยความที่ว่าเป็นช่างแต่งหน้าแต่ละคนก็จะมีแบบว่าจุดที่คิดว่าสำคัญที่สุดของตัวเองเวลาแต่งหน้าให้กับลูกค้าค่ะสำหรับพี่แอลคิดว่าส่วนไหนบนใบหน้าคือจุดที่สำคัญที่สุดก็คือจริงๆแล้วมันก็สำคัญทุกส่วนนะแต่ว่าสำหรับพี่เนี่ยพี่คิดว่าตาเนี่ยมันสำคัญที่สุดจะแต่งหน้าเน้นตาใช่ใช่พี่จะชอบแต่งหน้าเน้นตาเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าคนเราความรู้สึกแรกหรือสัมผัสแรกที่เจอกันก็คือต้องสบตาก่อนเนาะสบตาก่อนปุ๊บตาสวยตามีมิติตาดูมีเสน่ห์เงี้ยมันก็คือประทับใจแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นก็คือคิ้วเนี่ยคือแพงหรือไม่แพงมันดูที่คิ้วนะเนาะแต่งหน้าดูแพงไม่แพงเลยมันดูที่คิ้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างมันสำคัญหมดอย่างตรงปากเนี่ยบางทีจะทำให้ดูหน้าดูแก่หรือดูเด็กดูแบ๊วดูใสมันอยู่ที่เลือกใช้ลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่สีนะเรื่องของการทาว่าจะวาดออกมาเป็นรูปไหนด้วยก็เป็นแบบศิลปะเนาะคือต้องใจรักด้วยแล้วก็ต้องตั้งใจด้วยคือช่างแต่งหน้าเนี่ยจะต้องมีรสนิยมมีการเลือกสีเพราะว่ามันมีองค์ประกอบเรื่องของชุดสีชุดสีหน้าเนี่ยมันต้องควรจะไปในโทนเดียวกันอย่างเทรนด้วยมีผลใช่ไหมคะแบบว่าคือช่างบางคนจะแบบยึดที่ตัวเองแบบโอเคตั้งแต่แรกไม่คือสมัยก่อนอาจจะเน้นเรื่องของการเวลาใครจะแต่งหน้าก็จะแต่งหน้าเข้มแต่ปัจจุบันเขาเน้นความเป็นธรรมชาติดังนั้นช่างแต่งหน้าเองก็ต้องปรับให้ตามเทรนด์เสมอต้องปรับต้องปรับแต่ว่าถ้าในเรื่องของแต่งหน้าเจ้าสาวเนี่ยพี่ก็จะเลือกแต่งที่มันดูคลาสสิกอ่ะคือแต่งคือเราจะไม่แฟชั่นมากถ้าแฟชั่นมากใช่ต้องกลับมาดูรูปเราสามสิบปีผ่านไปรูปมันก็ต้องยังสวยอยู่ใช่แต่เราก็แอบว่าใส่เทรนเข้าไปนิดนึงเอออย่างช่วงนี้ก็ฮิตสีตาแบบนี้สีปากอย่างนี้คือวิงวิงว้าวๆอะไรใช่เราก็ใส่เข้าไปแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือแต่งให้ดูสวยนานนะสวยต้องช้ำตลอดทั้งคืนมาดูเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ล้าสมัยใช่ค่ะให้ฝากผลงาน Facebook IG แล้วก็เบอร์โทรติดต่องานเพราะว่าเวลาหมด ได้เลยครับก็คือติดต่องานที่เบอร์0819343996นะครับแล้วก็มี ID Line ด้วยใช่ไหมคะอิสมาเอลเมคอัพแล้วก็ IG ก็อิสมาเอลบินกิบลีค่ะค่ะภาษาอังกฤษแล้วก็ Facebook ก็อิสมาเอลบินกิบลีภาษาไทยครับเข้าไปดูผลงานได้แล้วก็แต่งหน้านี่คือรับหมดอีเวนต์แฟชั่นก็มีนะเจ้าสาวคือถ้าจะแต่งงานก็ครบเลยมีให้ทุกอย่างอันนี้ก็คือเขามีร้านที่ประดังเบซาก็คือสามารถมีทุกอย่างยกเว้นเจ้าบ่าวหามาเองเจ้าบ่าวถ้าให้หาเจ้าบ่าวให้อีกก็เรื่องใหญ่แล้วค่ะตอนนี้ไม่เดี๋ยวจะจัดแพ็กเกจคือรับจัดเวดดิ้งแล้วก็แถมเจ้าบ่าวให้เลยจอมค่ะฉันยอมผ่านฟ้าวันนี้ต้องขอบคุณคุณแอลมากๆเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นลูกศิษย์ MTI ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะงานเยอะๆปังๆค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ